็นธรรมดาของคนโดยทั่วไปใครๆก็อยากจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นแล้วที่ใดแล้วที่มีแต่ร่มเงาของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่มีร่มเงาอื่นใดท่านเป็นคนหนึ่งไหมที่มุ่งหวังจะได้พบมันใต้ร่มเงาอิสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับถ้าเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งครับไม่ว่าจะปลูกในที่ดินที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำแต่ว่าต้นไม้นั้นก็อาจจะไม่เติบโตอาจจะไม่งอกงามถ้าเราขาดความรู้ความเข้าใจและถ้าเราจะต้องปลูกต้นไม้บนในพื้นที่ที่แห้งแล้งยิ่งเป็นความยากครับกับการที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตและสิ่งที่จะนำเสนอท่านพี่น้องในวันนี้ครับกลับเป็นความยากที่มันเป็นความมานะอุตสาหะอย่างยิ่งครับที่เราจะปลูกต้นอิสลามบนยอดดอยครับพี่น้องครับอิสลามถูกปรากฏขึ้นแล้วบนยอดดอยด้วยกับความมานะบากบั่นของคนหนึ่งครับที่นำอิสลามไปสู่ความงอกงามบนยอดดอยได้เขาใช้วิธีการเช่นไรครับกับการที่จะให้ชาวเขาได้รู้จักอิสลามและเกิดเปิดประตูเข้าสู่อิสลามเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวติดตามรับชมในรายละเอียดกับการทำงานของเขาคนนี้ในใต้ร่มอัสลามครับถึงครับแขกที่ผมได้พูดถึงในตอนต้นของรายการครับได้ลงจากดอยมาครับแล้วก็ผมนัดแขกท่านนี้ครับมาคุยกันที่ห้องอาหารระเบียงบังครับซึ่งเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มานั่งคุยกันด้วยกับบรรยากาศของความเป็นพี่น้องครับแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เราอยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องกับแขกและเชิญในรายการของเราในวันนี้ก็คือว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเข้มแข็งขนาดไหนครับที่ผมใช้คำว่าปลูกต้นอิสลามบนดอยครับมันคงเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยครับที่จะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งท่ามกลางความแห้งแล้งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปลูกต้นอิสลามบนดอยครับมันจะแพร่กระจายครับแล้วก็งอกงามขนาดไหนนี่คือประเด็นสาระสำคัญที่เราจะได้พบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ลิกุ้มครับอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักก็คืออาจารย์อิสมาอิลเตมามัดเตมาฮามัดนะครับซึ่งถ้าจะให้ครบถ้วนเพิ่มเติมไปคำคืออาจารย์อิสมาอิลเตมาฮามัดครับอยากให้อาจารย์ได้ทักทายกับพี่น้องครับครับบิสมิลลาฮิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอยากจะก็ได้ครับที่มานั่งคุยกันในวันนี้ครับโดยตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการแต่ว่าคนทั่วไปที่รู้จักกันคือเป็นประธานศูนย์อบรมศีลธรรมมุสลิมใหม่จังหวัดเชียงรายครับนี่คือที่เป็นที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักกันอาจารย์ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ที่จังหวัดเชียงรายดูเหมือนว่าจะเป็นคนเชียงรายหรือไงครับเป็นคนจากทางใต้ครับขึ้นต้นมาทะเลมาจากสงขลาขึ้นต้นมาเนี่ยผมก็ว่าต้องมีเรื่องที่น่าคุยเยอะละเพราะว่าเป็นคนใต้แต่ว่าไปก่อตั้งไปก่อกำเนิดอะไรหลายอย่างในจังหวัดเชียงรายเอาอยู่ทางใต้ก่อนที่ไหนครับอาจารย์อยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอยู่สงขลาครับสงขลาครับบ้านสะกอมเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเลยเนื่องจากว่ามีประชากรค่อนข้างจะหนาแน่นในพื้นที่นั้นแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางอะไรด้วยฮะเกิดที่นั่นโตที่นั่นแล้วก็ได้เห็นอะไรมากมายที่นั่นแล้วก็ได้ทำอะไรทางให้กับที่บ้านตัวเองที่นั่นไหมทางใต้เนี่ยผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับเรียนก็เรียนแถวชนะแล้วก็เรียนที่ปัตตานีจบจากนั้นมาก็กลับมาทำไร่อยู่นิดหน่อยแล้วก็ไปทำงานพัทลุงนะคนในหมู่บ้านเองเนื่องจากเป็นหมู่บ้านใหญ่เนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้คลุกคลีกับชาวบ้านทั่วไปมากมายนะคนในหมู่บ้านเองเนี่ยอย่าว่าแต่จะไม่รู้จักชื่อผมแล้วยังจำไม่ได้ว่าเป็นคนในบ้านตัวเองใช่ไม่ยังไม่รู้เลยบางครั้งผมกลับบ้านไปเนี่ยเขาบอกว่ามาจากบ้านไหนล่ะผมบอกว่าผมเป็นคนบ้านนี้แหละบอกหมู่บ้านหัวสะพานนั่นคือบ้านผมอยู่ใกล้สะพานครับก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเราเกิดที่นั่นอาจจะไปทำงานที่อื่นก็ได้อาจารย์พูดมาดูคำว่าไปทำงานพัทลุงครับก็เคยไปทำงานพัทลุงประมาณหลังปี90หลังปี2533หรืออะไรประมาณนั้นครับการไปทำงานอยู่ที่นั่นตอนนั้นสมัครทำงานกับทางองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติ
ครับแล้วก็เขาก็ส่งไปทำงานในพื้นที่หมู่บ้านมุสลิมที่อยู่นอกเหนือจาก5จังหวัดชายแดนใต้ก็จะมีพัทลุงมีภูเก็ตมีตรังกระบี่ไม่มีตอนนั้นมีนครมีสุราษฎร์ก็คือเขาจะส่งบุคลากรไปทำงานในพื้นที่นั้นเนื่องจากว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนั้นขาดแคลนครูมุสลิมขาดแคลนคนทำงานเพื่ออิสลามประกอบกับในหมู่บ้านเองนั้นยากจนไม่มีศักยภาพพอที่จะไปหาครูที่จะไปจ้างคนจากภายนอกให้มาสอนลูกหลานตนเองได้ครับในนามขององค์กรสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติชื่อนี่มันอินเตอร์ใช่ไหมอาจารย์นานาชาติเลยนะใช่แล้วก็หน้าที่การงานที่ตอนอยู่ที่นั่นทำอะไรอาจารย์ทำไงท้าความไปก่อนที่จะไปอยู่ที่นั่นผมสมัครไว้แล้วก็พอถึงเวลาเขาก็ไปสำรวจพื้นที่นะทีมงานในการสำรวจพื้นที่ผมก็ได้ร่วมไปด้วยในการสำรวจพื้นที่ว่าจะเอาครูที่ไหนไปดงนี่ต้องการจะให้รู้ว่าตั้งแต่เริ่มที่จะส่งครูไปทางภาคใต้เนี่ยผมก็มีบทบาทในพื้นที่นั้นมาก่อนแล้ว ตอนนั้นทางคุณนัววีบุราเฮงนะครับปัจจุบันนี้ทำงานแถวสาบอนบีนาที่ปัตตานีเนี่ยเขาเป็นฝ่ายสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนเหมาะที่จะส่งครูไปลง เขาก็มักจะมาชวนผมออกจากปัตตานีมาจะมาชวนผมที่จะนะว่าเราติดรถไปด้วยกันไปสำรวจพื้นที่ก็ไปหาพื้นที่ว่าพื้นที่ใดที่เหมาะไม่เหมาะไปที่จังหวัดตรังไปที่พัทลุงไปตรงไหนนี่ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่เหมาะจะส่งครูไปลงทั้งสิ้นคำว่าเหมาะที่จะส่งครูไปลงนั่นหมายความว่าเนื่องจากครูไม่มีการสอนฟัตโนเอนสอนนาฬิกาเนี่ยไม่มีแล้วก็สังคมมุสลิมมีบางพื้นที่ไม่มีอิหม่ามมีมัสยิดแต่คนจะละหมาดหาอิหม่ามหาอะไรยากอาจารย์นี่อาจารย์พูดในหมายถึงทางใต้นะทางใต้ครับทางใต้เขตพื้นที่ของมุสลิมนะอาจารย์ครับใช่แต่มันมีสภาพหมู่บ้านที่เป็นแบบนี้ด้วยโดยเฉพาะหมู่บ้านชายทะเลจะเยอะจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้เยอะจังหวัดตรังเราไป2พื้นที่นะที่หนึ่งก็คือแถวสิเกาอีกพื้นที่หนึ่งอยู่ห่างจากอำเภออันกันตังข้ามแพไปฝั่งทางโน้นครับก็ปรากฏว่าไม่มีคนที่จะสอนอะไรด้วยอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือเป็นมุสลิมจริงแต่ว่าอยู่กับการทำมาหากินใช่ไม่ได้ยุ่งไม่คืออะไรไม่ได้ใส่ใจสนใจเรื่องของศาสนาอะไรมากมายนะความจริงเขาก็ใส่ใจเหมือนกันแต่สมัยก่อนเนี่ยแหล่งความรู้เรื่องศาสนาหลักๆอยู่ที่จังหวัดชายแดนใต้ปัตตานียะลาครับนราแล้วก็สตูลสงขลานี่เป็นด่านกันชนสงขลาก็จะมีคนทั้งรู้บ้างคนทั้งไม่ค่อยมีความรู้บ้างแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ย คนที่จะมีความรู้นี่หายากหายากมากคือไม่พอที่จะไปสอนในหมู่บ้านจะเป็นอิหม่ามอะไรต่างๆตามหมู่บ้านที่มีมุสลิมอยู่เนี่ยไม่ถึงพอนี่คือขาดแคลนอย่างหนักมากโอ้อาจารย์นี่ในยุคที่อาจารย์ยังทำงานอยู่ตรงนั้นนะใช่สภาพนี้มันเกิดขึ้นก็แสดงว่ามันนานมาแล้วนะอาจารย์ใช่นี่อาจารย์ใช้คำพูดว่าใบตรงไหนก็เหมาะสำหรับที่จะส่งครูไปลงจริงเพราะไม่มีครูไม่มีอิหม่ามไม่มีการเรียนการสอนก็คือมันยังไม่ครอบคลุมยังไม่ครอบคลุมเดิมทีทางหน่วยงานบอกว่าจะส่งไปจังหวัดละคนก่อนแต่จังหวัดตรังไป2พื้นที่ปรากฏว่าดูแล้วมันขาดแคลนมากๆทั้งสองจังหวัดละคนไม่ได้แล้วน่าส่งไป2พื้นที่ก็มาทางทีมงานเขาก็บอกว่าสงสัยจังหวัดนี้เราต้องส่ง2จุดแล้วถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้จะดูเหมือนว่าจำเป็นจริงๆที่เราต้องมีบุคลากรประเทศเนี่ยเยอะๆเลยเพื่อที่จะส่งเข้าไปตามจุดต่างๆไหมว่าไงครับคือสภาพสังคมสภาพความเป็นอยู่เนี่ยนะมันดูเหมือนว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีองค์กรที่จัดหาบุคลากรแบบนี้ครูบาอาจารย์แบบนี้ส่งไปตามหมู่บ้านให้ได้เยอะเลยนะอาจารย์มีความจำเป็นมากในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าไปแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเก็บตังค์มาจ่ายเองเพราะว่าถ้าหากว่าครูในพื้นที่เขาจะต้องเก็บตังค์มาเพื่อที่จะมาจ่ายให้เงินเดือนครูซึ่งในยุคสมัยนั้นการเก็บเงินให้ครูเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากใจของชาวบ้านยากชาวบ้านอาจจะมีตังค์บ้างไม่มีตังค์บ้างแต่ว่าจะมาจ่ายกันคนละ5บาท10บาทต่อเดือนเนี่ยเขามองดูเป็นเรื่องค่อนข้างจะนั่นนิดหน่อยในยุคสมัยนั้น1อาจจะยาก2อาจจะไม่อยากจ่ายครับก็จะมีแต่พอได้ครูที่ไปอยู่โดยที่ว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะดีใจมากเลยดีใจถ้าเขาส่งบุตรหลานมาเรียนไม่ได้ส่งมานะครับสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นแบบนั้นกับการที่อาจารย์ลงไปทำหน้าที่ของอาจารย์ในฐานะของตัวแทนขององค์กรเนี่ยเหนื่อยยากลำบากอะไรยังไงไหมอาจารย์ในส่วนของผมเนี่ยจังหวัดพัทลุงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ใกล้หน่อยไม่ค่อยมีใครลงผมก็เลยลงขอลงที่พัทลุงคนอื่นอาจจะลงภูเก็ตลงจังหวัดตรังลงไปพื้นที่อื่นผมได้รับ
คัดเลือกพิจารณาให้ลงที่พัทลุงก็ไปขออยู่ที่โรงเรียนสุรบธรรมครับคือโดยสภาพบรรยากาศของโรงเรียนมันก็เอื้ออำนวยครับโรงเรียนเราไปปรึกษาเขาว่าเราจะไปสอนตามหมู่บ้านต่างๆแถวเกาะนางคำแถวหาดไข่เต่าแถวอะไรแถวนี้เนี่ยซึ่งมันมีพื้นที่ที่ว่าไม่ค่อยมีครูสอนพวกดูเอ็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าที่เขาก็ขาดครูเหมือนกันมาอยู่ที่เขาไหมอยู่ที่นี่แล้วก็จะได้ไปสอนที่นั่นตอนนั้นทางครูใหญ่ผอ.อะไรเนี่ยจะเป็นคุณฮาชิมนุนอนันต์ในยุคนั้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานอยู่2ปีครับที่นั่นทีนี้รูปแบบงานตรงนั้นเนี่ยก็คือตอนเช้าได้สอนที่โรงเรียนโรงเรียนมีภาคเช้าสอนศาสนาบ่ายสามัญผมก็สอนศาสนาอย่างเดียวในช่วงเช้าช่วงบ่ายว่างก็จะไปสอนพระดูเอียนตามหมู่บ้านก็จะมีหมู่บ้านก้านเคียงในละแวกนั้นรวมทั้งข้ามน้ำไปฝั่งเกาะนางคำฝั่งทางโน้นปรากฏว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดไม่ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากว่าผมจะไปสอนที่หมู่บ้านไหนเนี่ยบอกว่าจะไปสอนฟรีจะไปแนะบอกเขาในเรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ซึ่งต่างจากข้อมูลที่ผมไปครั้งแรกเดี๋ยวที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์สอนในโรงเรียนเสร็จแล้วไปสอนตามหมู่บ้านหมู่บ้านจะสอนผู้ใหญ่ที่สอนเด็กก็ได้แต่สอนเด็กก็ได้สอนเด็กนะทำไมเขาถึงไม่อยากได้เขาระแวงในตัวผมในเรื่องสายอะไรบางอย่างอ๋อฮะซึ่งตอนแรกผมก่อนไปผมยังไม่รู้มาก่อนว่าในเรื่องอย่างนี้สมัยก่อนพัทลุงมันแรงมากทีนี้พอจะไปสอนในพื้นที่ที่เป็นสายเขาเรียกสายเก่าหน่อยเขาบอกว่าผมมาจากบนควรจะไว้ใจได้ไงว่าผมจะเป็นสายเก่าหรือจะไปสอนผิดเพี้ยนคือจะเป็นเชิงนี้ครับถ้าไปสอนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใหม่อะไรต่างๆเขาก็บอกว่ามาจากไหนมาจากสะกอมโอ้สะกอมนี่สายเก่านะไม่ไว้ใจอีกไม่ไว้ใจอีกสุดท้ายก็ไม่ได้สอนผมก็กลับมาสอนที่มัสยิดของโรงเรียนโรงเรียนมีมัสยิดอยู่ข้างล่างมัสยิดอัลซอริสุนนะก็ไปคุยกับอิหม่ามอิมรอนว่าผมจะขอสอนที่นี่นะสะดวกตอนแรกก็ในเชิงลึกก็นิดหน่อยในเรื่องนี้ก็ปรึกษาพรรคพวกว่าผมจะทำยังไงจะสอนตรงนี้ได้พรรคพวกก็แนะนำบอกว่าก็ไปขอเขาสอนไว้ให้เขาสอนทั้งวิชากับวิชาฟิกผมก็เลยไปนั่งร้านน้ำชาของอิหม่ามว่าอิหม่ามผมมีเวลาไม่เยอะผมจะขอสอนแต่ว่าวิชาเนี่ยผมไม่คล่องฟิกนี่ผมไม่คล่องอิหม่ามช่วยสอนวิชาฟิกด้วยนะผมจะสอนวิชาอื่นที่เหลือแล้วแต่อิหม่ามจะให้ก็สุดท้ายก็ได้สอนที่มัสยิดอัสซอริสุนนะซึ่งก็อยู่ในเขตของโรงเรียนนั่นแหละแต่มันอยู่ข้างล่างฟังอาจารย์เล่าดูเหมือนเป็นงานที่ท้าทายนะจ๊ะทั้งที่ในสังคมมุสลิมด้วยกันละแต่งานที่เราทำเนี่ยดูเหมือนเป็นงานที่ต้องนะยุคนั้นกระแสเรื่องเหล่านี้มันยังแรงอยู่นิดหน่อยคือผมอยู่ที่บ้านสะกอนผมไม่รู้เพราะว่ามันมีสายเดียวนะครับแต่ว่าผมเคยไปเรียนที่บนอ .1 นะครับเขาเรียกในกระบงเดกิตับนะซึ่งคนที่บ้านรู้เขาบอกว่าโอ้ยอย่าไปอะไรที่นั่นมันสอนแปลกๆว่ะผมบอกว่าผมจะไปดูว่าไอ้ที่สอนแปลกๆนั้นมันคืออะไรแม่กับองค์เป็นพระนอบสอนกิตับสอนอะไรต่างผมก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณปีหรือ2ปีตอนมาอยู่พัทลุงแล้วใน2ปีที่อาจารย์ทำงานอยู่พัทลุงเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยอาจารย์ภาพรวมๆเนี่ยมันได้มันเสียอะไรยังไงไหมคือคิดว่างานที่เราไปทำค่อนข้างจะสบายเพราะว่าสอนอยู่ตรงนั้นวันหนึ่งก็อยู่บนเขาแล้วก็ลงมาสอนข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนศาสนาคาบศาสนามี25คาบผมสอนไป23ต่อสัปดาห์นะว่างอยู่2คาบแล้วก็ตอนเย็นก็ลงไปสอนฟัดดวงเองมองดูว่ามันวัยของเรามันน่าจะมีศักยภาพที่จะทำงานได้เยอะกว่านี้ตอนนั้นอายุประมาณก็เกือบ30นะครับผมงานมันสบายไปน่าจะมีอะไรที่มันยากๆกว่านี้หน่อยสอนหนังสือ23คาบนี่สบายไปสบายไปตอนบ่ายว่างแล้วก็ตอนบ่ายคือกว่าจะได้สอนฟัดดวงเองร้อยเด็กกลับโรงเรียนก่อนก็จะได้สอนก็ประมาณหลัง4โมงเย็นไปถึงมักริบครับทำงานในองค์กรสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติเนี่ยก็แสดงว่ามันเป็นระดับเป็นเงินดวงเงินเดือนที่อยู่อย่างสุขสบายเลยก็มันคงยังไม่ถึงขั้นเป็นเงินเดือนนะเป็นเบี้ยเลี้ยงถ้าเราจะมาใช้ใหญ่เลี้ยงครอบครัวด้วยมันไม่พอถ้าจะใช้ใหญ่ชีวิตประจำวันเราด้วยนี่ก็ไม่พอเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องในชาวบ้านขออนุเคราะห์อาจารย์นี่มันองค์กรระดับโลกไม่ใช่ระดับโลกแต่ว่าหน่วยงานส่วนที่เขาให้มันจะเป็นส่วนเสริมแล้วก็เขาก็จะมีสาขาค่อนข้างจะกว้างการดูแลมันก็ไม่ได้เจาะว่าเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวครับคือเขาต้องค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่น้อยฮะอาจารย์บอกว่าทำงานดูเหมือนจะมันสบายไปทักงานคิดใหม่ละคิดใหม่
คิดใหม่คิดแล้วได้คำตอบอะไรออกมาก็อยู่มาผมมีโอกาสขึ้นมาทางเชียงรายครับขึ้นมากับชมรมเผยแพร่อิสลามปัตตานีตอนที่ทำงานอยู่ที่พัทลุงแล้วก็บังเอิญว่าสำนักงานใหญ่ของกรุงเทพมหานครองค์การสงเคราะห์มวลชนนานาชาติเขาขยายสาขามาที่เชียงรายพอดีอ๋อฮะผมขึ้นมาแล้วก็แวะเยี่ยมสำนักงานทางสำนักงานก็เขาบอกว่าเพิ่งมาตั้งใหม่ผมก็ขอบอกว่าผมจะขออาสามาอยู่ที่นี่ได้ไหมเขาบอกว่ากำลังขาดคนอยู่พอดีอ๋อหมายถึงกำลังคิดที่จะขยับย้ายจากทางใต้เนี่ยแล้วพอดีจะไปเยี่ยมเยียนทางเหนือก็ไปเห็นทางเหนือเกิดอยากจะไปอยู่ยังไงอาจารย์คิดจากใต้ไปเหนือนี่มันคนละขั้วเลยนะแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะไปอยู่ตรงนั้นคือมากับชมรมเผยอิสลามนี่ไปตามเยี่ยมตามรอยตามต่างๆเนี่ยเรามองดูว่าทางเหนือนี่ทำได้แล้วก็เป็นงานที่ท้าทายกว่าทำได้และเหมาะกับวัยของเราด้วยเพราะถ้าเรามองว่าเราให้เราแก่ตัวสักหน่อยเนี่ยคงยังไม่ไหวแล้วที่จะขึ้นเขาลงห้วยตอนนั้นไม่มีครอบครัวยังไม่มีครอบครัวครับก็เลยคิดที่จะฮิจเราะห์อบุญร่วมจากใต้ไปเหนือตัดสินใจเลยไหมก็ไปถึงพัทลุงก็ตัดสินใจเลยแล้วก็ไปบอกแม่ว่าขอไปทำงานที่ภาคเหนือแม่บอกว่าลำพังอยู่พัทลุงเนี่ยก็ไกลพออยู่แล้วแล้วจะขึ้นไปที่เหนือเนี่ยมันจะได้มีโอกาสมากลับมาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าแม่พูดในเชิงลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ได้ยินนาทีนั้นได้รู้สึกยังไงผมบอกว่าผมขึ้นไปเหนือก็มีโอกาสได้กลับแต่ผมบอกว่าพี่ชายจะกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นพี่ชายคนโตอยู่ปัตตานีปีเนี่ยไม่ค่อยได้กลับบ้านนะอยู่ปัตตานีผมอยู่พัทลุงเองได้กลับทุกเดือนครับผมจะหาโอกาสกลับอาจจะมีบางเดือนไม่ได้กลับแต่ผมจะพยายามหาโอกาสกลับทุกเดือนพี่ชายอยู่ปัตตานีเนี่ยไม่ใช่ทุกเดือนนะบางปีไม่ได้กลับเขาทุ่มเทเรื่องการสอนเรื่องการทำงานมากคือได้ยินแล้วแม่เนี่ยรู้สึกห่วงแล้วก็ไม่อยากให้ไปด้วยความรักด้วยความคิดถึงแต่อาจารย์ก็บอกกับแม่ว่าจะขอไปบอกจะขอไปบอกพี่ชายจะกลับมาแม่ก็บอกว่ามันคงไม่กลับหรอกเพราะว่าคุยกับพี่ชายแล้วพี่ชายจะกลับมาอยู่บ้านก็เลยแม่มีลูกหลายคนมี8คนบอกว่าผมมาอยู่ไกลคนนึงไม่เป็นไรแม่มีลูกตั้ง7คนแม่ก็เลยไม่ว่าอะไรไม่ว่าอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นดอยกลับจากบ้านไปบอกแม่มาก็มาเก็บของที่พัทลุงแล้วก็ขึ้นเหนือเลยไม่ห่วงข้างหลังเลยจ้ะไปแล้ววันที่ผมไปนี่กระเป๋ายังอยู่ที่พัทลุงผมฝากเพื่อนกลับไปสงขลา กระเป๋าสัมภาระสิ่งของผมยังไม่ได้ขนกลับ ก็คือลงจากกลับจากเชียงรายมาแล้วก็ไปบอกแม่แล้วมาเก็บของที่พัทลุงแล้วก็ขึ้นมาเลยครับมีเพื่อนร่วมเดินทางไหมมีคนหนึ่งจากชนะชื่อมุสตาฟาอิสอขึ้นไปทำงานด้วยกันคนหนึ่งเขาก็ไปอยู่ได้ประมาณปีกว่าแล้วก็กลับมาก็สู่สภาพแวดล้อมที่มันไม่ไหวก็ทีนี้ส่วนตัวของอาจารย์ละไปแล้วเนี่ยไปเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ไปยังไงไปคนใต้ไปอยู่เหนือเนี่ยอาจารย์ไปเริ่มต้นยังไงตอนแรกที่ไปเนี่ยหน่วยงานเขามีสำนักงานอยู่ในเมืองแล้วก็แต่ว่าแผนงานที่จะทำก็คือมันอยู่นอกเมืองผมไปอยู่ที่บนดอยดอยหนึ่งดอยกล้วยซ่านก็คือไปอยู่ที่นั่นทางชาวบ้านเขาก็ทำห้องทำอะไรให้นิดหน่อยพอที่จะอยู่ได้พร้อมๆกับนั้นก็จะมีคือปีแรกผมไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทางชมรมเผยแพร่อิสลามปัตตานีช่วงหลังจากลงมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะส่งครูขึ้นไปอยู่ด้วยเขาก็ส่งครูไปอยู่ในทีมงานของเราที่นั่นนะฮะเอางี้ก่อนเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนวิธีคิดจากคนใต้ไปอยู่เนี่ยการกินการนอนอาหารการกินเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากไหมผมเป็นคนกินง่ายกินง่ายนอนง่ายแต่ว่าเรื่องหลับยากอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ากินง่ายไม่ได้ยากอะไรทีนี้คนอื่นเรื่องการกินก็มีปัญหาเหมือนกันว่าจะหาซื้ออาหารอิสลามจะหากินอาหารอร่อยๆได้ที่ไหนเนี่ยประเด็นนี้จะต้องตัดทิ้งไปนิดนึงเนื่องจากว่ามันหายากไม่ใส่ใจละไม่ได้ใส่ใจทีนี้นั่นคือเรื่องส่วนตัวของเราทีนี้ต้าเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันเต็มไปด้วยอิสลามแต่ไปอยู่เหนือเนี่ยมันมีแต่ดอยกับเขาและคนตรงนั้นเนี่ยจางเรื่องศาสนาเป็นยังไงศาสนายังเป็นของบรรพบุรุษอาฮะก็คือชาวเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถือผีนะครับศาสนาบรรพบุรุษมีบางส่วนที่เปลี่ยนศาสนาไปแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นอิสลามเปลี่ยนไปทางอื่นเนื่องจากว่าศาสนาอื่นเขาทำการเผยแพร่มานานพอสมควรครับครับเขาคือช่องสินที่จำอยู่เป็นชาวเขาไม่ใช่ชาวบ้านเป็นชาวเขาชาวเขานะ
อาจารย์จากท้องถิ่นบรรยากาศที่เป็นอิสลามไปอยู่กับคนที่เป็นชาวเขาอาจารย์พูดจาก็เรียนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเข้าใจกันเลยแล้วต้องเอาเรื่องของอิสลามไปพูดไปคุยกับเขาเนี่ยอาจารย์ทำยังไงตอนแรกเราคิดว่าเราต้องไปฝังตัวที่นั่นก็คือเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทำแบบฉับฉวยแบบอะไรเนี่ยคงจะไม่ได้เราคิดว่านบีทำงานเนี่ยนบีใช้เวลานานในการทำงานครับเราก็ต้องใช้เวลาไปครั้งแรกผมประเมินเลยว่าถ้าจะทำงานนี้ให้ได้เนี่ยต้องทำ10ปีถ้าอาจารย์พูดคำที่ผมถามอาจารย์ย้อนกลับไปนิดนึงว่าเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นดอยอาจารย์มีความมุ่งหวังตั้งใจอะไรที่บอกกับตัวเองว่าที่ฉันจะไปตรงนั้นคือมองว่ามันมีโอกาสสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาหน่อยก็คือสำเร็จแต่คือมองเห็นรูทางว่าเราสามารถที่จะไปทำตรงนั้นได้นักธุรกิจเขาจะมองเห็นเหมือนกันว่าถ้าไปทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันจะให้ผลหรือเปล่าถ้าเขาให้ผลเขาก็ไปนี่ผมไปตรงนั้นผมก็มองว่าคนเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นไม่ได้มันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นอิสลามเหมือนเมื่อมันเปลี่ยนไปถือศาสนาหนึ่งได้ศาสนาหนึ่งได้อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีศาสนาอื่นแล้วสองศาสนาไม่รวมศาสนาผีครับแล้วความคนแปลกหน้าพูดคำพูดถึงความเป็นคนแปลกหน้าเลยเพราะเป็นใครกันไหนมาไม่รู้แต่ว่ามาอยู่กับฉันมาอยู่กับเราตรงนี้เนี่ยการเริ่มต้นในการยากลำบากแค่ไหนในช่วงแรกกับชาวบ้านนี่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยคลุกคลีกับชาวบ้านชาวบ้านเขาจะเป็นนิสัยอะไรคือคนต่างกลุ่มต่างเผ่าความไม่เหมือนกันนี่คือเรื่องธรรมดาถ้าเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเราใช่แล้วมันไม่เหมือนเราเพราะว่าต่างกบีละต่างกลุ่มนี่ไม่เหมือนอยู่แล้วทีนี้ในความไม่เหมือนนี่มันมีอะไรที่พอเทียบไปด้วยกันได้เขาก็ประกอบอาชีพเขาก็ทำนาการใช้ชีวิตประจำวันเขาก็หวังในความเจริญรุ่งเรืองเขาก็คิดในเรื่องมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวอะไรต่างๆเชื่อเรื่องอำนาจเร้นลับที่ทำให้เขามีอันเป็นไปต่างๆเขามีความคิดอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็มาปรับบางเรื่องให้มันสอดคล้องกับอิสลามเป็นการเริ่มต้นที่ยากขนาดไหนอาจารย์ก็ความยากก็พอสมควรเนื่องจากว่ามันไม่ได้ยากในเชิงการทำงานของเราตรงนั้นเท่าไหร่แต่มันยากมาจากภาพลักษณ์ภาพรวมของมุสลิมบางทีเขาอาจจะมองจากทางอื่นมาอันนี้ยังพอจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างปัจจุบันนี้อันงั้นถามอาจารย์ว่าเขารู้จักอิสลามไหมไม่รู้จักไม่รู้จักโดยส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักอาจารย์อยู่ที่บ้านอาจารย์อยู่ที่เดิมอาจารย์ไม่ต้องสอนเลยอริบาตาเด็กรู้จักหมดแล้วนะแต่ว่าอาจารย์ตรงนั้นเนี่ยแม้แต่อริบาตาเขาก็ยังไม่รู้จักเลยและคำว่าศาสนาอาจารย์เขาก็ยังไม่รู้จักเลยแล้วทำไงที่จะเจาะเข้าไปเวลาที่จะไปพูดคุยเราก็มักจะไปพูดคุยสอดแทรกเขาบางทีคนเขาจะถามว่าอันนี้อิสลามเราเขาเรียกว่าเราเนี่ยได้หมดทุกอย่างทำนู่นก็ได้นี่ก็ได้อาหารการกินเราก็ต้องแรกเราไปบอกก่อนว่าอิสลามมีวิถีชีวิตเฉพาะของเรานะอาหารการกินเรากินแบบนี้เรานั่งกินที่ชาวบ้านได้เขาจะยกน้ำชายกอะไรมาได้แต่ว่าบนดอยนี่เรื่องเหล้าเนี่ยเขาทำกันเองเรื่องเหล้าข้าวโพดเหล้าหมักนี่เขาแขกไปใครมาเขาจะยกมาเด็กกินเหล้าทานน้ำเลยเราทานไม่ได้อันนี้อิสลามศาสนาห้ามไว้นะซึ่งในหลักศาสนาของเขาเนี่ยลัทธิของเขานี่ไม่ได้มีห้ามในส่วนนี้ซึ่งนานๆไปเขาก็รับรู้เราก็บอกว่าที่ไม่ได้เพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้นี่เพราะอะไรนี่ความการที่เราแสดงออกถึงรูปแบบของอิสลามที่ดีเนี่ยทำให้หลายหลายคนนี่เขาไว้ใจเราตรงเวลานัดไว้ตรงเวลาจะไปในเมืองเราเหมารถชาวบ้านใครติดรถไปด้วยไปด้วยกันเวลาเท่านั้นขากลับมาต้องตรงเวลาผ่อนผันได้สัก10-20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราจะได้กลับมาเพราะนานๆไปชาวบ้านก็ไว้ใจบางคนก็บอกว่าช่วยฝากลูกไปทำงานด้วยข้างล่างผมบอกว่าผมไม่มีแหล่งงานให้ทำข้างล่างแต่ถ้าหากจะไปเรียนรู้ต่างๆผมจะมีอาจารย์อาจารย์ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ไปแบบตัวเดียวแล้วนะพี่เลี้ยงก็ไม่มีอยู่ข้างหลังก็หมายถึงเราต้องช่วยตัวเองดูแลตัวเองที่ไปอยู่กับสังคมในท้องถิ่นที่มันไม่ใช่เนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาต้มเหล้ากินกันเองเป็นปกติธรรมดาเลยแล้วเวลาที่อาจารย์ปฏิเสธเขาเช่นผมไม่ดื่มเหล้าผมไม่กินหมูนะนี่กับความที่เขามีน้ำใจอยากจะดูแลอาจารย์เนี่ยเวลาที่เราปฏิเสธเขาในสิ่งที่มันเป็นอิสลามเนี่ยเกิดสะดุดเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคือตอนแรกเราอธิบายให้คนที่เราเข้าใจก่อนก็มีอยู่คนหนึ่งที่เขาให้ที่พักพิงกับเราชื่อประสิทธิ์เขาก็เข้าใจว่าอะไรได้ไม่ได้อธิบายเขาก่อน oh. แล้วเขาก็จะไปอธิบายชาวบ้านไปเลย uh-huh. เขาจะบอกว่า uh-huh. โอ้นี่นี่อาจารย์ไม่ทานอาจารย์ไม่ดื่มอย่างนี้เขาจะดื่มอีกแบบหนึ่ง uh-huh. ชาวบ้านเขาจะเย็บน้ำชาใส่กระบอกไม้ไผ่มา uh-huh. นี่อาจารย์ไปเริ่มต้นจากการที่ให้เขารู้จักกันว่าจะเป็นมุสลิมใช่ไหม
มีการต่อต้านมีการแอนตี้มาว่าเฮ้ยพวกนี้พวกมุสลิมพวกแขกพวกอิจารเนี่ยมีไหมอาจารย์มีไหมมันมีบ้างแต่ว่าเล็กน้อยมีบ้างไม่ถึงกับทำให้งานสะดุดในเรื่องเหล่านี้ครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราก็คิดว่าเวลาที่มันเจอปัญหาเหล่านี้เรามองว่าเอ๊ะสมัยนั้นมีมันเจอหนักกว่านี้ของเราเจอในเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้ซ้ำรอยเดิมเพราะเรื่องมันเบากว่าไม่ได้เรื่องเกินความคาดหมายแต่อย่างไรครับงั้นถามอาจารย์เป็นภาพรวมสรุปเลยว่าตกลงแล้วอาจารย์ขึ้นไปตรงนั้นครับจากท้องทะเลสู่ดอยเนี่ยนะปัญหาในการทำหน้าที่ในการเป็นดาอีเป็นนักดาวานเนี่ยปัญหาตรงนั้นอาจารย์มีอะไรบ้างไหมใต้ร่มเงาอิสลาม